ตำบลบ้านซ่องอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราตกปากรับคำเป็นตำบลสุขภาวะแห่งที่11ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.หลังจากเพียรจีบมาหลายปีการเปิดบ้านเพื่อฉลองครั้งใหญ่จึงเกิดขึ้นเพื่อให้เห็นว่าบ้านซ่องแห่งนี้มีสุขอย่างไรต้นทุนทางสังคมของตำบลบ้านซ่องที่เราได้ความไว้เชื่อใจจากทางสสนะครับว่าให้ตำบลบ้านซ่องนั้นเป็นตำบลน่าอยู่ตำบลแห่งการเรียนรู้นั้นนะครับจุดของตำบลบ้านซ่องที่มีความเข้มแข็งความรักความสามัคคีทำงานร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นสงส่วนท้องถิ่นฝ่ายด้านท้องที่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาครัฐแล้วที่สำคัญคือประชาชนเรามาทันงานร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันเรียนรู้เพื่อในการเข้าไปสู่ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพราะเป็นชุมชนเกษตรกรรมที่ไม่หยุดการเรียนรู้เมื่อคนบ้านซ่องพบปัญหาว่าในการทำการเกษตรของตนมีต้นทุนสูงจากการใช้สารเคมีมีน้ำเสียและชาวบ้านมีปัญหาด้านสุขภาพชาวบ้านจึงมาร่วมกันคิดวิเคราะห์วางแผนแก้ปัญหาร่วมกันโดยมีศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเป็นศูนย์กลางทำให้ได้แผนงานเพื่อพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ลดรายจ่ายสร้างสิ่งแวดล้อมและสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่คนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจชุมชนข้าวตำบลบ้านช่องที่สมาชิกช่วยกันทำปุ๋ยอินทรีย์จากวัตถุดิบในท้องถิ่นจึงได้ปุ๋ยราคาถูกมาใช้ในไร่นาเป็นการลดต้นทุนทรัพย์แต่เพิ่มต้นทุนสุขภาพครับวิสาหกิจชุมชนเห็ดและผักปลอดสารพิษบ้านหนองว่านอกจากจะมีรายได้ในการขายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแล้วก็ยังเป็นแหล่งอาหารปลอดภัยของชุมชนอีกด้วยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทานทิพย์ซึ่งมีสมาชิกทำนาโดยไม่ใช้สารเคมีกว่า200ไร่จึงได้ข้าวปลอดภัยมาสีเป็นข้าวกล้องขายได้ราคาดีและเมื่อแปรรูปเป็นขนมและน้ำข้าวกล้องงอกก็ได้ราคาดีมากขึ้นไปอีกจึงมีผลกำไรมาแบ่งให้สมาชิกและสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆแต่นั่นก็ยังไม่น่าภาคภูมิใจเท่ากับได้สร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้บริโภคป้าก็ภาคภูมิใจตรงที่ป้าทำให้คนสุขภาพดีในชุมชนในสุขภาพดีส่วนนี้ก็สถาบันจัดการเงินชุมชนบ้านหนองสองห้องที่คนบ้านซ่องร่วมกันออมเพื่อรับเงินปันผลจากการให้กู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นเงินทุนประกอบอาชีพมานานเกือบ20ปีแล้วจากจุดเริ่มต้นเงินออมเพียง 5,000 บาทและสมาชิกเพียง52คนจนวันนี้มีเงินหมุนเวียนมากกว่า20ล้านและมีสมาชิกมากกว่า800คนนี่คือไปมาสะดวกใกล้บ้านของเราค่ะกู้ก็สบายกู้ง่ายสะดวกดอกเบี้ยถูกค่ะแล้วมีเงินปันผลคืนให้เราด้วยเงินของเรากู้ของเราเรายังได้เงินคืนนอกจากจะมีวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างสุขภาพที่ดีให้คนในชุมชนแล้วผู้ใหญ่ใจดีที่บ้านซ่องก็ยังส่งต่อองค์ความรู้ภูมิปัญญาในการทำมาหากินและศิลปะวัฒนธรรมสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่เพื่อให้ความสุขแบบคนบ้านซ่องสืบสานต่อไปยังไม่รู้จบหลังจากหน้าวันนี้ไปนะครับตำบลบ้านซ่องของเราจะเป็นตำบลแห่งการเรียนรู้คนตำบลของเราจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีสุขภาพอนามัยที่ดีนะครับมีเศรษฐกิจที่ดีสังคมที่ดีแล้วก็อยู่กันอย่างมีการสมานฉันท์เอื้ออาทรร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันเรียนรู้และแก้ปัญหาจึงทำให้ความสุขของตำบลสุขภาวะแห่งนี้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนด้วยผลงานการสร้างของพวกเขาเองสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ